This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กรณีล่าสุดเลยครับเรื่องของคุณอะไรชื่ออะไรวะธีรยุทธ์เหรอสุวรรณเกษรที่ไปยื่นฟ้องแล้วก็ถึงพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างกับผม6ข้อครับอาจจะลงกรณีธีรยุทธ์ฟ้อง6ข้อเนี่ยมันเลอะเทอะหรือว่าเฮ้ยเล็งเป้าถูกไว้คุณว่าเป็นอย่างไหนผมว่าหวานเป้าอ่ะคือวาง6ข้อแต่หวังเป้าบางข้อเหมือนกันนะเราให้แยกเป็น2กรณีเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้กรณีที่ไปยื่นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะนะเรื่องตั้งคนเรื่องอะไรเนี่ยที่อันนี้มีรวมทั้งเรื่องหุ้นบริษัทนายกที่อะไรต่ออะไรพวกนั้นบริษัทน้ำพอไอ้พวกนี้ไปกกต.ไปปปช.ไปผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างคราวนี้เนี่ยถ้าเอาเหลี่ยมนี้ไปนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคราวนี้เขาก็ใช้แท็ก2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 เนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพเป็นอันเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ต้องไปสตาร์ทที่สำนักงานอัยการสูงสุดใช่แล้วพอสำนักงานอัยการสูงสุดเขาไม่ส่งเรื่องตัวเองถึงจะมีสิทธิ์ไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกรณีของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปเนี่ยแนวเดียวกับที่ไปยื่นก้าวไกลเลยใช่ไหมคือเขาไม่ให้ศาลวินิจฉัยว่าให้ยุติการกระทำแบบนี้มาแนวเดียวกับก้าวไกลมาแนวเดียวกว่าที่บอกก้าวไกลเบอร์หนึ่งแล้วต่อไปก็ถ้าศาลบอกว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้ปั๊บกูก็เอาอันนี้ไปต่อยุบพรรคอันนี้เป็นเรื่องกกต.กกต.ก็ต้องรับรูปมาต้องยุบพรรคนะคราวนี้สิ่งที่เป็นเนื้อหาอนะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับว่าคุณทักษิณไปสั่งคุณทักษิณไปนั่นไปนี่นะมีบางอันไปพาดพิงนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนของเขมรเออไอ้นั่นที่ไปกันใหญ่เลยสมคบเอื้อประโยชน์อะไรนั้นแล้วมันไปพูดถึงระบบการเมืองเรื่องเกี่ยวกับอันแรกเนี่ยไปบอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะอันแรกเลยที่ว่าอยู่ในคุกกับชั้น14ใช่ใช่ไปอ้างโน่นเลยนะไปไกลมากเลยแม้แต่ว่ามีอยู่ข้อนึงอ่ะครับคุณทักษิณสั่งให้พักเพื่อไทยให้พักพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้านไงโอ้โหอะไรของแกวะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเวียงเวียงเผื่อจะได้กุ้งปูปลาไม่รู้เพราะว่าเขาเข้าช่องกกต.ใช่ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไปไงมันไม่ไปถึงศาลเพราะเอมของเขาคืออะไรทุกอย่างผมไม่ค่อยตื่นเต้นนะทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่2ประเด็นเท่านั้นเองยุบพรรคเพื่อไทยก็ทำให้คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นนายกมีอยู่แค่นั้นถ้ามันไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นยุบก็ยุบไปเราจะไปกีบประแดมอะไรเล่าแต่มันอาจจะไม่สำเร็จมันอาจจะเวียงแหกว้างเกินไปแต่ว่า 2-3 เรื่องจาก6เรื่องเนี่ยมันมีคาวลาเรื่องชั้น14เนี่ยมีแน่นอนเรื่องนึงมั้ยครับเรื่องชั้น14เนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่หลอนทักษิณไปอีกนานเลยเรื่องชั้น14มี2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือทักษิณป่วยจริงไหมซึ่งอันเนี้ยในรายงานยาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาพูดทำนองว่าเฮ้ยไม่น่าป่วยหรอกเขาพูดแบบนั้นแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆนะที่จริงควรจะเขียนมาเลยบอกมึงไม่ป่วยอะไรเงี้ยให้มันชัดๆไปเลยแต่เขาก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ไงเพราะเขาไม่ได้หมอไม่ได้อะไรอันนั้นอีกอันนึงก็คือว่าป่วยไม่ป่วยนี่เรื่องนึงแต่ว่ามันมีการเอื้อประโยชน์ไหมปฏิบัติหน่วยงานเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติไหมเพราะเขาใช้หลักสิทธิมนุษยชนนะคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือไปบอกว่าวิษณุเขารู้เรื่องด้วยเขาเดือดร้อนไงร้อนเพราะคืนวันที่เข้าคุกกับวันที่22อ่ะคุณวิชัยอาจารย์รู้เข้าไปไม่แกไปส่งเฉยแกไม่ได้อยู่ในคุกแกอยู่นอนบ้านตอนที่กรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาแกเข้าไปส่งแล้วไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอ่ะเยี่ยมบ้าเลยเล่าเขาไม่ได้เข้าไปนี่เขาไม่ให้เข้าไปไม่เกี่ยวคุณวิสุทธิ์ไม่ทักษิณเนี่ยเข้าไปเช็คอินแล้วก็ออกเลยเช็คอินสักสี่ทุ่มเช็คอินเช็คเอาท์แล้วพอห้าทุ่มกว่าเนี่ยแกก็เกิดอาการแน่นหน้าอกทางเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่แน่ใจว่าแน่นหน้าอกเดี๋ยวมันตายในคุกจะทำไงเขาก็รีบส่งตัวไงมีคนโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาหาคุณวิษณุใช่ไหมคุณยายแกว่าไงแกว่าไงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะที่ทำให้โยงกับวิษณุเกี่ยวกับที่ไปช่วย
ทักษิณอ่ะมีคนไปบอกว่าวิษณุเนี่ยเป็นคนช่วยทักษิณเพราะวันนั้นมันมีข่าวว่าแกไปโผล่ที่กรมราชทัณฑ์ใช่ก็มีข่าวว่าใช่ไหมซึ่งแกปฏิเสธแกบอกไม่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่อันนี้ข่าวนี่นะสื่อเกือบทุกสื่อลงเลยนะคำเดียวกันด้วยผมเชื่อว่าเป็นเวอร์ชันที่แกต้องการส่งออกมาเห็นแล้วแกก็บอกว่าแกแล้วบอกว่าตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านและมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาแจ้งครับเจ้าหน้าที่ใครไม่รู้นะกรมราชทัณฑ์ระดับรองอธิบดีนายทักษิณว่านายทักษิณป่วยหนักจะต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมานายทักษิณก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วและเป็นเวลาดึกแล้วประมาณเที่ยงคืนโดยผมก็ได้แจ้งกลับว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ขอให้ไปดูตามอาการก็แล้วกันตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าคุณทักษิณน่าจะอยู่รักษาอาการประมาณ 2-3 วันเพราะผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยหนักขนาดไหนและป่วยเป็นอะไรจากนั้นผมก็พ้นจากตำแหน่งรองนายกตรงนี้สำคัญเพราะในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับสั่งให้พรรคเพื่อไทยช่วยแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นรัฐบาลรัฐบาลคุณประยุทธ์ยังไม่มีรัฐบาลเศรษฐาเลยเพราะวันเดียวกันนั้นโหวตในสภาจำได้ไหมโหวตในสภาวันที่22ให้คุณเศรษฐามาเป็นนายกแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เป็นนายกยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่มีอำนาจเอางั้นก็แล้วกันมันยังเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่แล้วก็แล้วตัวคุณคืนนั้นน่ะณคืนนั้นเนี่ยคุณอะไรล่ะวิษณุคุณวิษณุก็ยังเป็นรองนายกยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการไม่งั้นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะโทรมาหาแกทำหอกอะไรเราตอนนั้นใครเป็นรัฐมนตรียุติธรรมลาออกไปแล้วสมศักดิ์เทพสุทินลาออกไปฉะนั้นแกในฐานะรองนายกดูแลรักษาการด้วยใช่รักษารองนายกรักษาการด้วยยุติธรรมผมจำแม่นขั้นตอนก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนี้ทำไมต้องโทรมาหาคุณเขาต้องโทรมาหาพวกแกไปรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมคุ้มกรมราชทัณฑ์ไงแล้วอธิบดีอ่ะอธิบดีมีปัญหาปัญหายุติธรรมล่ะเรื่องนี้ของกรมของกระทรวงของกรมราชทัณฑ์โดยตรงแล้วกระทรวงยุติธรรมมีปลัดไหมโทรศัพท์ไปบอกแค่นั้นทำไมต้องมาถึงคุณวิษณุคำถามเอาตัดใจง่ายเร็วตรงถ้าสมมติว่าแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่แกบอกก็แล้วแต่อาการแล้วกันนะมันก็ต้องแถลงงั้นแหละไม่คุณชัยครับวิธีการเอาตัวรอดของข้าราชการประจำก็คือรายงานขึ้นข้างบนให้รับทราบทำหน้าที่แล้วผมทำหน้าที่แล้วถ้าไปทำเองแล้วไม่มีใครรู้เนี่ยซวยไงตกลงแกไปไหมไปไหนไปที่กรมเหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไปอาจารย์ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าว่าตามเนี่ยไม่ได้ไปคุณวิษณุอยู่บ้านเอายืนยัน 100% ผมก็เลยสงสัยทำไมเพิ่งแถลงเนี่ยเมื่อข่าวว่าแกไปที่ราชทัณฑ์เนี่ยตั้งแต่วันก่อนนู้นไม่เพราะว่ามีคนออกมากล่าวหามีคนมากล่าวหาคุณสนธิใช่ไหมมีคนมากล่าวหาถึงมาชี้แจงมันเป็นมาจากคุณสนธิหรือเปล่าคุณดูเปล่าดูอยู่เขาพูดอย่างนั้นว่าวันนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้อภัยโทษหมดเลยไม่ต้องติดคุกเลยแต่ว่าพอประกาศมาต้องติด1ปีแกก็ตกใจก็นี่คือข้อกล่าวหานะส่วนที่บอกว่าก็เลยต้องมาหาคุณวิษณุวิษณุบอกไม่เกี่ยวเราต้องดูข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องของเวลาที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณเข้าคุกวันที่22สิงหาตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าจะติดคุกหรือไม่ติดครับใช่เพราะบรมราชโองการประกาศอภัยลดโทษออกมาวันไหนออกวันที่1กันยายน1กันยายนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาทิตย์กว่าคุณสุทธิชัย มันไม่มีทางรู้ล่วงหน้าผมจะบอกให้ว่าไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแต่เราสามารถที่จะคิดเอาเองได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแบบนั้นซึ่งสุ่มเสี่ยงเรื่องนี้อย่าคุยเรื่องนี้อย่าคุยไม่รู้เรื่องจริงจริงจังหวะเวลาเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าคุณทักษิณก่อนกลับมาเนี่ยรู้แค่ไหนว่าตัวเองจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไรใช่ไหมตรงนั้นอ่ะแล้วก็คุณวิษณุรู้ไหมด้วยถึงอันนี้ใครจะรู้อ่ะไม่มีนอกจากคนที่รู้มาบอกเราอ่ะหรือเราได้ถามคนที่รู้จริงๆอ่ะซึ่งก็จะมีอยู่2คนใครฮะอาจารย์วิษณุ
คุณประยุทธ์กับคุณวิษณุเอางี้ละกันผมพูดตรงๆแบบนี้เออคุณมีโอกาสได้เจอแกเหรอไม่ได้เจอเราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ต่อประเด็นก็คือว่าในข้อกล่าวหาของคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นข้อกล่าวหานะธีรยุทธ์6ข้อนะมันจะไปประเด็นหลักคือให้ยุติการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพูดง่ายๆคือใช้เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ๆนะแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าผมเป็นทนายถ้าผมเป็นคนแก้ต่างให้กับใครวะให้กับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมผู้ร้องมี2คนใช่ไหมใครบ้างทักษิณผู้ถูกร้องมีใครบ้างมีทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมีผู้ถูกร้อง2คน คือทักษิณกับพรรคเพื่อไทยถ้าผมเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเอากระดาษแผ่นนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จบใช่ไหมใช่พระบรมราชโองการที่ลงวันที่1วันที่1กันยาผมอ่านข้อความให้ฟังครับคือพูดมาบรรยายเรื่องเกี่ยวคุณทักษิณเป็นทงเป็นโทษอะไรแล้วเนี่ยมีข้อความที่สำคัญตรงนี้ความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำสั่งมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดเห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จบแล้วพักดีก็จบแล้วก็จบแล้วอ่ะเออคุณจะไปอากิวเขาว่าเฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการจะล้มล้างการปกครองระบอบมันไม่ใช่พักมันไม่ใช่ที่ไปกล่าวหาพักก้าวไกลกับพักก้าวไกลนะเว้ยมันไม่เหมือนกันไอ้นั่นมันเป็นข้อเท็จจริงไม่ข้อเท็จจริงก็คืออันนั้นมันมีการเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะอ่านแล้วคิดว่าเฮ้ยมันจะล่วงล้ำก้ามเกินนะเสาะก่อนบ่อนทำลายนะอย่างนั้นได้แต่อันนี้เฮ้ยมันมีอันนี้ยอมรับอยู่ว่าคุณจะไปนั่นเขาได้ไงเล่า